วัสดีค่ะนี่คือประโยคในโปสเตอร์ติดห้องนอนของน้องสาวที่ดิฉันจำมาตั้งแต่อายุเพียง16ปีฉันไม่รู้ว่าจะไปไหนแต่ฉันกำลังไปและดูเหมือนว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาดิฉันก็ดำเนินชีวิตแบบนี้มาตลอดค่ะกล้าคิดกล้าทำกล้าที่จะเดินไปข้างหน้าจนเมื่อ3ปีก่อนค่ะเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวเองนั่นก็คือรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่ลังเลมากขึ้นลังเลจนต้องมานั่งคิดพิจารณาถึงคำนี้จริงๆคำว่าลังเลเป็นคำที่ไม่ได้มีความหมายในเชิงบวกเลยนะคะมีแต่เชิงลบหมายถึงกลัวไม่กล้าตัดสินใจไม่ใช่คุณสมบัติของผู้นำหรือแม้กระทั่งทำให้เกิดทุกข์ได้ยินความหมายแบบนี้คงไม่มีใครอยากเป็นคนลังเลใช่ไหมคะแต่อย่างที่บอกค่ะว่าดิฉันในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเริ่มที่จะลังเลมากขึ้นดิฉันเดิมเคยเป็นนักข่าวเป็นนักข่าวแสนลุยชื่อยุภาเพชรฤทธิ์ซึ่งถ้าอายุมากสักหน่อยนะคะก็จะรู้กันดิฉันเคยได้รางวัลผู้สื่อข่าวดีเด่นเมฆขลาทั้งที่ทำงานได้เพียงประมาณปีเศษการเป็นนักข่าวที่ดีต้องเป็นคนที่กล้าตั้งคำถามกล้าคิดกล้าที่จะหาคำตอบนะคะอยากรู้เรื่องอะไรก็จะต้องพยายามรู้ให้ได้หรือว่าอยากจะสัมภาษณ์ใครเนี่ยก็ต้องจัดการจนได้สัมภาษณ์เพราะฉะนั้นดิฉันไม่เป็นเพื่อนไม่เป็นมิตรกับความลังเลค่ะแต่เมื่อความลังเลมาเยือนก็ต้องคิดหนักๆว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองจะยกตัวอย่างความลังเลของตัวเองให้ฟังนะคะประมาณปี2560บริษัทปายายครีเอชั่นที่ดิฉันเป็นหุ้นส่วนได้รับการชักชวนให้ไปร่วมเทศกาลสารคดีที่ประเทศฝรั่งเศสชื่องานว่า Asian Side of the Dog นะคะงานเทศกาลสารคดีก็ความหมายตรงตัวค่ะเป็นที่รวมของคนทำสารคดีไม่ว่าจะเป็นโปรดิวเซอร์ผู้กำกับสถานีโทรทัศน์ Buyer หรือว่า Distributor เป็นเวทีแห่งการเสนอไอเดียหรือว่าซื้อขายงานกันนะคะหุ้นส่วนของดิฉันบอกว่าเราน่าลองนะแต่ดิฉันทันทีเลยค่ะไม่ลังเลนะคะตอนนั้นบอกว่ามันไม่ได้อยู่ในแผนธุรกิจเราเป็นเพียงบริษัทเล็กๆเรามีเงินทุนจำกัดและเราก็ผลิตเนื้อหาที่เป็นเรื่องไทยๆโดยเฉพาะในเป็นเรื่องที่ถ่ายทำอยู่ในชนบทจำนวนมากนะคะไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรเรื่องเด็กความยากจนเรื่องสิ่งแวดล้อมหรือว่าศิลปะวัฒนธรรมแล้วเราจะไปทำไมที่เวทีต่างประเทศนะคะเงินเราก็มีไม่เยอะสายป่านเราไม่ได้ยาวนอกจากนี้เป็นคำถามที่เรียกว่าไม่กล้าพูดออกมาตรงๆในที่สาธารณะแต่คุยกันเองว่าเราเก่งพอหรือที่คิดจะไปเวทีโลกนะคะเป็นความลังเลที่พอเข้าใจได้ใช่ไหมคะอีกอย่างนึงการที่ถ้าหากว่าเราจะไปต่างประเทศเนี่ยสำหรับที่บริษัทดิฉันจะต้องเป็นคนไปเนื่องจากว่าเป็นคนที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่ากระดิกหูมากที่สุดในบริษัทนะคะและในวัยแบบนี้ดิฉันไม่อยากบุกเบิกอะไรใหม่ๆแล้วเตรียมตัวที่จะเที่ยวอย่างเต็มที่นะคะในที่สุดดิฉันก็ต้องตัดสินใจไปนะคะการไปเทศกาลที่ฝรั่งเศสเนี่ยเราต้องเตรียมตัวเยอะเพราะเนื่องจากว่าแม้อยู่ในประเทศไทยป่าใหญ่ครีเอชั่นก็จะเป็นที่รู้จักพอประมาณเนื่องจากว่าเราอยู่มายาวนานเรามีรายการทีวีที่ออกอากาศต่อเนื่อง30ปีบ้าง20ปีบ้างเช่นทุ่งแสงตะวันหรือว่าคนเก่งหัวใจแกร่งแต่เมื่อไปที่ฝรั่งเศสเนี่ยเราเป็นโนบอดี้ค่ะการจะไปร่วมเทศกาลสารคดีเราจะต้องทำอีเมลแนะนำตัวเองแล้วก็ส่งผลงานเข้าไปนะคะส่งตรงไปยังคนที่เราอยากจะคุยด้วยดิฉันก็จัดแจงส่งไปจำไม่ได้ว่าหลายสิบคนปรากฏว่าไม่มีใครสนใจเราเลยค่ะไม่มีใครรับนัดดิฉันถึงกับบอกตัวเองว่านึกแล้วไงมาทำไมเสียเวลาเสียเงินอยู่ประเทศไทยก็มีงานให้ทำล้นมืออยู่แล้วตอนที่ไปอยู่ที่ฝรั่งเศสงานมีทั้งหมด4วันนะคะก็ถามตัวเองว่าเราจะมานั่งทำไมอยู่ในนี้คนอื่นเขานั่งคุยเจรจากัน
แต่เราไม่รู้จะคุยกับใครหนีเที่ยวซะเลยดีไหมเพราะว่าเมืองที่จัดงานก็เป็นเมืองที่สวยงามมากนะคะแต่ความลังเลก็มาบอกตัวเองว่าอุตส่าห์มาอุตส่าห์เสียเงินแล้วจะหนีเที่ยวจริงหรือนะขนาดจะหนีเที่ยวยังลังเลเลยเห็นไหมคะในที่สุดดิฉันก็ตัดสินใจที่จะอยู่ในงานแล้วก็เขามีอะไรให้ทำมีอะไรให้ดูมีอะไรให้นั่งฟังก็ไปฟังหมดเพราะต้องหาวิธีในการฆ่าเวลานะคะกลับมาจากประเทศฝรั่งเศสเราก็เริ่มรู้แล้วค่ะว่าเวทีต่างประเทศไม่ใช่เวทีของเราแต่อย่างที่เขาบอกนะคะ law of attraction อยากได้หรือว่าปรารถนาอะไรมากๆก็จะได้หรือกลัวอะไรก็มักจะได้เช่นกันนะคะเวทีสารคดีต่างประเทศก็ตามมาหลอกหลอนค่ะเมื่อคณะผู้จัดจากฝรั่งเศสมาจัดงาน Asian Side of the Dog ที่ประเทศไทยนะคะในงานมีการจัดเวิร์กช็อปด้วยสอนวิธีทำสารคดีพรรคพวกหลายคนบอกว่าส่งงานเข้าร่วมไหมนะคะดิฉันก็ลังเลเพราะว่าใจไม่ได้อยากไปนะคะแต่ในที่สุดลังเลไปลังเลมา ก็ยังส่งค่ะส่งงานเข้าไปแล้วก็เป็นดังคาดนะคะไม่ได้รับเลือกได้เป็นตัวสำรองดิฉันก็แอบโล่งใจอยู่ส่วนหนึ่งเพราะว่าจริงๆก็ขี้เกียจเรียนอย่างที่บอกนะคะอายุปูนนี้แล้วไม่อยากจะไปเรียนอย่างไรก็ตามประมาณ1คืนก่อนเวิร์กช็อปได้รับโทรศัพท์ค่ะจากคณะผู้จัดงานตอนนั้นน่าจะเกือบเที่ยงคืนแล้วดิฉันหลับไปแล้วเสียงตามสายบอกว่าทีมที่จะมาร่วมเวิร์กช็อปเนี่ยเข้าประเทศไม่ได้เนื่องจากว่าไปที่สนามบินแล้วก็พบว่าพาสปอร์ตหมดอายุเป็นปัญหาคลาสสิกมากขึ้นเครื่องไม่ได้คุณเป็นตัวสำรองอันดับหนึ่งอยากเข้าร่วมไหมดิฉันก็ตอบไปแบบสลืมสลือค่ะว่า yes ก็คือไปในเวิร์กช็อปเราก็มีจำไม่ได้ประมาณกี่ทีมนะคะแต่ก็หลายทีมทีเดียวดิฉันเป็นคนที่เด่นที่สุดในห้องเลยค่ะเพราะว่าอายุมากที่สุดมากกว่าคนสอนทุกคนนะคะคนที่สอนเราก็จะเป็นโปรดิวเซอร์ระดับสารคดีเงินทุนเป็นร้อยกว่าล้านเป็นผู้กำกับแล้วก็โปรดิวเซอร์สารคดีดังใน Netflix นะคะอีกคนหนึ่งแล้วอีกคนหนึ่งก็เป็นเจ้าของบริษัทที่เขาเรียกว่าเซลส์เอเจนต์คือคนซื้อขายสารคดีเธอคนนี้บอกว่าดูงานของคุณคือทุกคนจะต้องส่งงานที่เขาเรียกว่าเทรลเลอร์สั้นๆเนี่ยนะคะเข้าไปตอนที่ให้เขาคัดเลือกเขาบอกดูงานแล้วมันไม่มีอะไรน่าสนใจเลยนอกจากภาพเป็ดวิ่งไปวิ่งมาอยู่บนรถบรรทุกไม่กี่วินาทีโอ้ทำสารคดีมา30กว่าปีเจอแบบนี้ก็แทบจะถอดใจนะคะมันไม่ดีได้อย่างไรวะเรื่องราวของชาวนาทรนงผู้ไม่เคยยอมจำนนที่จะใช้สารเคมีไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยหรือว่ายาปราบศัตรูพืชเพราะเขามุ่งมั่นที่จะทำนาที่ปลอดภัยตามแบบบรรพบุรุษของเขาเขาทำงานหนักมากค่ะหลายท่านอาจจะรู้นะคะว่าศัตรูสำคัญของข้าวเนี่ยก็จะเป็นตอนที่ข้าวยังเล็กๆ เป็นต้นกล้าแล้วก็จะมีหอยเชอรี่ที่จะมาคอยกัดกินได้อย่างรวดเร็วคุณลุงคนนี้ถึงขั้นเกณฑ์เมียและลูกไปเก็บหอยเชอรี่ใส่ถุงเป็นกระสอบทุกวันทำจนเมียเกือบจะทิ้งอะค่ะแต่ในที่สุดเขาก็ต้องหาวิธีที่จะช่วยให้ครอบครัวของเขาเนี่ยทำงานหนักน้อยลงทำงานให้เบาขึ้นนะคะเขาก็ไปเจอวิธีว่าเอ้ยท่านมาเลี้ยงเป็ดเป็นผู้ช่วยในการทำนาเขาจะสามารถเบาแรงและยังไม่ต้องใช้สารเคมีแบบที่เขาตั้งเป้าเอาไว้นะคะเรื่องของเขาน่าสนใจมากสำหรับเราและเรื่องของเขาก็เคยเป็นสารคดีในเมืองไทยมาแล้วประสบความสำเร็จด้วยแต่คนที่มาจากต่างประเทศมาดูแล้วบอกว่ามันไม่มีอะไรน่าสนใจนอกจากเป็ดดิฉันเกือบจะเปลี่ยนเรื่องอะค่ะเราลังเลเราบอกเอ๊ะเปลี่ยนเรื่องใหม่ดีไหมถ้าเรื่องนี้มันไม่ค่อยมีคนสนใจอะไรหรือว่าไม่น่าสนใจนะคะแต่ในที่สุดก็เข้าเวิร์กช็อปคือเขาติเพื่อก่อนะคะก็เวิร์กช็อป3วันเข้มข้นมากจนในที่สุดค่ะเราก็ได้เทรลเลอร์ตัวนี้ให้ดูนิดนึงค่ะเ
มีคนนักวีบ้าแล้วเป็ดจะรู้เรื่องอะไรตอนนักวีแบดทหารเลยอย่างกับคนบ้าค่ะเวิร์กช็อปที่ดิฉันลังเลที่จะเข้านะคะให้ผลลัพธ์แบบนี้เราเปลี่ยนชื่อเป็น Duck Academy โรงเรียนกินนอนสอนเป็ดโรงเรียนนี้ก่อตั้งและมีครูใหญ่ชื่อสมนึกนะคะเขาเป็นชาวนาอายุ70กว่าปีแล้วโรงเรียนของเขารับเฉพาะนักเรียนสตรีเท่านั้นนะคะจำนวนไม่เกิน 3,000 ตัวและเป็ดเหล่านั้นเป็นเป็ดไล่ทุ่งนะคะเขาใช้ประสบการณ์ในการที่เคยเลี้ยงเป็ดและเคยเห็นเป็ดเพราะว่าอยู่ในพื้นที่ภาคกลางเนี่ยนะคะมาคิดโรงเรียนของเขาเนี่ยมีหลักสูตรด้วยนะคะครูใหญ่คิดหลักสูตรว่ามีวิชา3วิชาที่นักเรียนต้องเรียนคือวิชาขึ้นรถโรงเรียนวิชาลงรถโรงเรียนแล้วก็วิชาเชื่อฟังเสียงนกหวีดเพราะว่าเขาใช้นกหวีดเป็นเครื่องมือในการเทรนเป็ดนะคะคุณครูสมนึกที่เรียนจบเพียงชั้นป.4 ออกแบบรถโรงเรียนด้วยตัวเองให้เหมาะกับคุณสมบัติของนักเรียนเป็ดนะคะนอกจากนี้โรงเรียนของเขายังมีการวัดผลการสอบแล้วก็มีพิธีจบการศึกษาด้วยเพื่อที่จะให้นักเรียนเป็ดทั้งหลายเนี่ยสามารถติดปีกออกไปเป็นผู้ช่วยไปเป็นพาร์ทเนอร์ในการทำนายอินทรีย์ได้นะคะ Duck Academy ชนะพิชในการเรียนเวิร์กช็อปครั้งนั้นนะคะพอได้ชนะพิชในวันนั้นเราก็ได้รับสิทธิ์โดยอัตโนมัติไปขึ้นเวทีชื่อ Asian Side of the Dog ที่มาเปิดที่ประเทศไทยแล้วก็มีข่าวดีคือเราได้ชนะอาเซียน Project Pitch นะคะหลังจากนั้นเราก็ได้นำเรื่องของเราเนี่ยกลับไปใหม่อีกครั้งเป็นการพาลูกเป็ดน้อยไปแก้ตัวที่ประเทศฝรั่งเศสค่ะคราวนี้ปรากฏว่าเราได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นคิวนัดเต็มพูดจนเมื่อยกรามทุกวันเลยนะคะแล้วก็มีไบเออร์จากสถานีโทรทัศน์ใหญ่ๆที่ได้ยินว่าซื้อรายการยากมากเนี่ยเดินมาหาแล้วก็บอกว่าถ้าอยู่ทำงานชิ้นนี้เสร็จไอจะซื้อนะคะได้กำลังใจขึ้นมาอีกเป็นกองมีโปรดิวเซอร์แล้วก็ผู้กำกับบางคนเดินมาตามหาแล้วก็บอกว่าไอ้ไม่มีหน้าที่ซื้อนะไม่มีเงินแต่ชอบมากเลยเป็ดของคุณเพราะฉะนั้นเราก็เลยกลับมาเมืองไทยแล้วก็มาเร่งผลิตงานให้สำเร็จกันนะคะงานของเราเนี่ยได้รับการเผยแพร่ไปในหลายสถานีโทรทัศน์แล้วก็ได้ไปตามเทศกาลภาพยนตร์สารคดีต่างๆแถมยังไปได้รับรางวัลมาด้วยนะคะเป็นรางวัลชื่อBest Short Documentary จากประเทศแคนาดาความลังเลนี่ไปไกลเหมือนกันใช่ไหมคะเอาละค่ะก็จะให้ดูไตเติ้ลนิดนึงว่าในงานที่สำเร็จของเราหลังจากที่ลังเลไปลังเลมาเนี่ยเป็นอย่างไรค่ะมองย้อนกลับไปในความลังเลของตัวเองดิฉันก็เริ่มเป็นมิตรกับคำว่าลังเลมากขึ้นนะคะเริ่มบอกตัวเองว่าลังเลก็ได้นะเพราะถ้าวันนั้นดิฉันไม่ลังเลที่จะไปหรือไม่ไปประเทศฝรั่งเศสลังเลที่จะส่งงานเข้าร่วมเวิร์กช็อปดิฉันก็จะไม่มีสารคดี Duck Academyที่สามารถบอกเล่าเรื่องราวของชาวนาไทยนะคะผู้ที่เรียกว่ากล้าบ้าบิ่นมีความคิดสร้างสรรค์และเป็นผู้ที่ไม่ยอมแพ้ให้กับชาวโลกได้ชมเรื่องนี้สำคัญมากๆนะคะว่าเพราะว่าสิ่งที่คุณลุงทำอยู่คือเรื่องของ Food Safety ซึ่งเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพวกเราทุกคนแล้วก็เป็นเรื่องใหญ่ในโลกนี้นะคะดิฉันถือว่าในฐานะที่เป็นสื่อมวลชนเนี่ยมีหน้าที่ที่จะสื่อสารข้อมูลที่สร้างแรงบันดาลใจแบบนี้ให้กับผู้ชมของเราค่ะ
แต่ก็ขอบอกนะคะว่าการทำงานไม่ง่ายเลยสารคดีอาจจะออกมาดูสวยงามสดชื่นแต่ว่าขั้นตอนการทำงานยากมากเนื่องจากว่าเป็นงานที่เราไม่คุ้นในตลาดที่เราไม่คุ้นแล้วเราก็ต้องเรียนรู้ไปตลอดเวลาเรียนรู้ว่าบางสิ่งที่เรานึกว่าผู้ชมน่าจะรู้อยู่แล้วเขาไม่รู้เขาไม่เข้าใจหรือว่าบางเรื่องที่เราไม่เคยจะต้องทำอย่างเช่นเรื่องของข้อมูลทางเทคนิคดิฉันต้องไปศึกษาศัพท์เทคนิคว่าลูกค้าต้องการอะไรเพื่อจะมาแปลให้ทีมงานฟังซึ่งเป็นไปด้วยความยากเย็นนะคะแม้กระทั่งข้อตกลงทางภาษีระหว่างประเทศก็ต้องไปเรียนรู้ด้วยนะคะพอระหว่างทางเนี่ยเรารู้สึกว่าเครียดตึงเครียดมากในการทำงานแต่ว่าก็ยังโชคดีนะคะที่ก็มีคนแล้วก็มีองค์ความรู้อยู่ในที่ต่างๆของเมืองไทยเราเนี่ยแหละค่ะที่เราจะไปขอความช่วยเหลือได้แล้วพวกเขาก็ช่วยเหลือด้วยความเต็มใจก็ต้องขอบคุณทุกคนด้วยนะคะความเหนื่อยล้าจากการทำ Duck Academy ทำให้ดิฉันบอกตัวเองว่าทำแล้วพอแล้วไม่ทำอีกแล้วเนื่องจากว่าไม่อยากสู้อีกแล้วนะคะแต่อย่างไรก็ตามอย่างที่บอกค่ะว่าช่วงหลังเนี่ยเป็นคนขี้ลังเลพอเจอเรื่องแบบนี้ก็ลังเลอีกขอเรื่องต่อไปเลยค่ะถ้าไม่ลงมาทำโครงการอนุรักษ์นี้อาจจะหมดไปในพื้นป่าบูดูค่ะเรื่องล่าสุดค่ะ The Hornbill Lady นะคะเป็นเรื่องของผู้หญิงมุสลิมที่ก้าวข้ามความเป็นผู้หญิงก้าวข้ามธรรมเนียมปฏิบัติในการที่จะมาเป็นนักอนุรักษ์นะคะงานนี้เพิ่งไปชนะพิชชื่อ EBS Prime Pitch ที่ประเทศเกาหลีใต้นะคะประจำปี2020ปีหน้ามีกำหนดฉายในสถานีโทรทัศน์ EBS ที่เกาหลีแล้วก็มีสถานีโทรทัศน์ที่ฝรั่งเศสซื้อไปเรียบร้อยแล้วจะออนแอร์หรือว่าจะฉายในภาษาฝรั่งเศสและเยอรมันในหลายประเทศของยุโรปนะคะพอเห็นว่าเราลังเลแล้วก็ยังสามารถเกิดงานพวกนี้ขึ้นมาได้นะคะทำให้ดิฉันมองว่าอย่าไปรังเกียจความลังเลเลยค่ะเราลังเลได้เพราะความลังเลนั้นอาจจะทำให้เราคิดซ้ำแล้วซ้ำอีกพิจารณาแล้วพิจารณาอีกและถ้าหากว่าเราตัดสินใจจะเดินหน้าต่อคราวนี้เราจะเดินด้วยความมั่นคงจะพบเจออุปสรรคอะไรก็ตามเราก็จะสามารถที่จะก้าวข้ามไปได้ฉะนั้นอย่าเกลียดอย่ากลัวหรือว่าอย่าต่อต้านความลังเลนะคะสวัสดีค่ะ